น่าสนใจนะครับพาดหัวข่าวบูมเบิร์กเช้าวันนี้นะครับมีการพูดถึงประเทศไทยดูนะวิวที่อยู่ในภาพนี่ก็เป็นประเทศไทยพูดถึงประเทศไทยเทียบกับประเทศเพื่อนบ้านครับอย่างสิงคโปร์และมาเลเซียนะครับจริงๆอ่านไปก็เศร้าไปตลาดหุ้นไทยครับตกต่ำซบเซาถึงขีดสุดนะครับณปัจจุบันเนี่ยสิงคโปร์ครับซึ่งเป็นประเทศที่มีขนาดเล็กกว่ากำลังจะมีมูลค่าในตลาดหุ้นแซงไทยแลนด์แล้วนะครับมาจ่อคอหอยอยู่ใกล้ๆนี่เองมูลค่ารวมของบริษัทต่างๆในตลาดหลักทรัพย์บ้านเราเนี่ยสูงประมาณ 440,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐในขณะที่สิงคโปร์ฮะ 426,000 บิลเลียนน่าสนใจนะลดต้นคอแล้วนะครับหายใจลดต้นคอแล้วแล้วก็ใกล้จะแซงเต็มทุนแล้วนะมาเลเซียเนี่ยก็อยู่ที่422ของเรา440สิงคโปร์426มาเลเซีย422ภาคหัวข่าวนี้ก็คือเราเนี่ยค่อยๆลดลงเรื่อยๆส่วนเขาเนี่ยค่อยๆแซงขึ้นมากราฟสีดำจะเห็นได้ชัดนะนั่นคือไทยแลนด์ไทยเนี่ยอยู่ในโพซิชันที่ดีกว่ามาโดยตลอดถ้าเราดูย้อนกลับไปตั้งแต่ปี2021 2022อะไรเงี้ยนะครับเราแซงเขาขึ้นมาแล้วเราก็อยู่ลอยติดลมบนอยู่แต่หลังจากนั้นเนี่ยเราก็แย่ลงแล้วตอนนี้กำลังจะโดนแซงกลับขึ้นไปแล้วนะครับสีส้มกับสีแดงน่าสนใจครับว่าจะไหวไหมนะสำหรับตลาดหุ้นไทยเพื่อนๆคิดไงกับตลาดหุ้นไทยครับมันเกิดอะไรขึ้นแล้วก็มันจะกลับมาเมื่อไหร่นะครับหลายคนบอกว่ามันก็ไม่มีอะไรที่มันจะแย่ไปตลอดการหรอกพี่บิ๊กนะเดี๋ยวมันก็จะกลับมาดีเองนะฮะไอ้ที่มันแย่เนี่ยยังไงเดี๋ยววันนึงมันก็ต้องดีมันจะแย่ทุกวันลงทุกวันเป็นไปไม่ได้ผมเห็นด้วยนะเรื่องของการแย่นะมันไม่ได้แย่ทุกวันหรอกมันยังไงมันก็ต้องมีกลับมาดีแต่คำถามที่อยากจะถามก็คือแล้วมันจะกลับมาดีเมื่อไหร่ครับนะฮะอันนี้คือสิ่งที่น่าสนใจตลาดหุ้นไทยเนี่ยถ้าจะดีได้เนี่ยสงสัยต้องพึ่งพาเงินนอกนะเงินของนักลงทุนต่างชาติเนี่ยเข้ามาลงทุนในประเทศไทยเพราะลำพังเงินของคนไทยด้วยกันเองเนี่ยดันไม่ขึ้นแล้วก็โอ้ยเงินเศรษฐีบ้านเราเยอะแยะนะครับพวกที่มีเงินเยอะแยะเนี่ยผมเห็นเอาไปเล่นข้างนอกกันหมดเลยนะฮะไม่มีใครเอามาเล่นข้างในมันก็เลยเป็นอย่างที่เห็นน่าสนใจเพราะว่าตอนนี้เศรษฐกิจลำบากจริงนะทำอะไรระมัดระวังกันนิดนึงบ้านเราต้องไปแก้เรื่องคอร์รัปชันนะเรื่องของความโปร่งใสเนี่ยหลายๆเคสเนี่ยมันเงียบไปบ้านเราเนี่ยเวลาบอกว่าตรวจสอบเนี่ยมันไม่ได้ตรวจสอบจริงๆนะฮะเวลามันแตกแบบมันแตกแล้วก็เป็นข่าวแล้วก็เป็นข่าวประเดี๋ยวประดาวแล้วก็ลืมหลายคนบอกว่าคนไทยลืมง่ายจริงๆมันก็ไม่ค่อยจริงทั้งหมดหรอกนะคนไทยลืมง่ายจริงพวกเราไม่ได้ลืมนะเราก็อย่างเราอ่านข่าวทุกวันก็ไม่ได้ลืมนะครับแต่ว่าแล้วยังไงล่ะนะผู้มีอำนาจทำให้เรื่องมันเงียบมากกว่าแล้วก็ทำให้มันแบบผ่านไปทุกวันกะว่าเนียนๆไปอะไรแบบเนี้ยนะครับหลายๆเรื่องเราก็ไม่เห็นบทลงโทษที่ชัดเจนนะครับฝั่งคริปโตเองเราก็เห็นเจตนามันค่อนข้างชัดนะว่ามันมีอะไรที่ไม่ชอบมาพากลแต่ก็ไม่ได้มีการเอามาสำรวจให้ประชาชนเห็นนะว่ารัฐบาลได้ทำอย่างเต็มที่แล้วทำเต็มที่แล้วแล้วมันจะถูกใจใครหรือเปล่าเนี่ยมันไม่เป็นไรนะอย่างน้อยเนี่ยผมว่ามันมีคนจำนวนหนึ่งที่เป็นคนหมู่มากด้วยพร้อมจะเข้าใจว่าเออก็ทำเต็มที่แล้วนะรัฐบาลก็ได้ทำทุกอย่างให้แล้วแต่มันได้แค่นี้แต่ว่าที่ผ่านมาเนี่ยเราเห็นว่ามันยังไม่ค่อยมีสักเท่าไหร่ในหลายๆมุมนะเพราะฉะนั้นเรื่องของคอร์รัปชันนะเรื่องของการโกงกันเนี่ยนะครับตลาดหุ้นเราเห็นเลยนะหุ้นหลายตัวเนี่ยที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันแสดงเห็นว่าอะไรรู้ไหมแสดงเห็นว่าถ้า CEO ของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์อยากจะเอาจริงๆอยากจะโกงจริงๆอ่ะมันก็มีทางถึงแม้จะมีกฎระเบียบเข้มงวดจากตลาดหลักทรัพย์ต้องส่งรายงานโน่นนี่นั่นกลายเป็นว่ารายงานเหล่านั้นเนี่ยมันกลับไม่ได้ช่วยอะไรนะเราเห็นหลายๆเคสแล้วนะ Stark เองเนี่ยรายงานมั่วทั้งดุนเลยนะครับเซ็นกันมาได้ยังไงแล้วก็ผู้ตรวจก็มีปัญหาอะไรแบบเนี้ยนะมันโกงสต็อกเงี้ยอ้าวแล้วประชาชนจะรู้ไหมนักลงทุนจะรู้ไหมอ๋อมีการเช็คสต็อกแบบนี้แล้วของไม่มีก็เช็คกันได้ไม่รู้โปรโตคอลมันอยู่ตรงไหนนะถ้ามันยังสร้างความเชื่อมั่นแบบนี้กลับมาไม่ได้เนี่ยนักลงทุนต่างชาติเขาก็อ่านข่าวนะไม่ใช่ไม่อ่านเสร็จปั๊บโหเสียวอ่ะแล้วไม่ใช่ตัวเดียวนะหลายตัวด้วยหลายประเด็นหลายเหตุการณ์นะครับความเชื่อมั่นตรงนี้ต้องเร่งสร้างกลับมาเราจะกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยการแจกเงินอย่างเดียวไม่ได้นะดิจิตอลวอลเล็ตอย่างเดียวเนี่ยมันก็จะเป็นมาตรการระยะสั้นนะครับระยะยาวเนี่ยคุณคิดว่าดิจิตอลวอลเล็ตมันจะไปกระตุ้นให้หุ้นขึ้นมาได้จริงๆหรือมันไม่ได้หรอกถ้าเราไม่เอาเงินนอกเข้ามานะมันก็เงินบนอยู่ในอ่างนี่แหละเงินนอกมันต้องเข้ามาก่อนนะเศรษฐกิจจะโต GDP จะดียังมีเรื่องของหนี้สินนะท่วมท้นหนี้ครัวเรือนก็ยังแก้ไม่หายก็เข้าใจแบงก์ชาตินะหนี้มันเยอะขนาดนี้ก็กู้ไปรถคันแรกคราวที่แล้วเนี่ยก็ใช้ยึดรถกันมาวุ่นวายแล้วถ้าวันนี้จะปล่อยสินเชื่อหนักๆอีกให้ไปกู้กันเยอะๆอีกมันก็หนี้กันบานเบอะนะครับมันอาจจะเป็นผลงานของรัฐบาลเนี้ยแต่มันต้องไปชดใช้กรรมรัฐบาลหน้านะมันก็อีหลักอีเหลื่อจริงๆนะครับแล้วก็ฝั่งของเศรษฐกิจมันก็แย่จริงๆอ่ะนั้นซบเซาทั้งเศรษฐกิจก็แย่ทั้งหนี้มันก็บานนะครับสุดท้ายมันไม่มีอะไรดีทั้งสองฝั่งเลยนะรัฐบาลเองจะต้องเป็นหัวหอกนะในการผลักดันเรื่องพวกนี้นะนโยบายก็ควรจะต้องมีหลายมิติมากกว่านี้นะอันนี้เราก็พูดกันไปในฐานะประชาชนคนนึงนะเราเห็นตลาดมันเป็นแบบเนี้ยเราก็เครียดอยู่เหมือนกัน
อยากให้มันกลับมาอยากให้ความเชื่อมั่นมันกลับมานะเราเห็นมูลค่าของบ้านเราเนี่ยมันเคยสูงแล้วมันก็ตอนนี้มันลงมาแล้วประเทศเพื่อนบ้านก็ใกล้เคียงกันละนะครับมาเลสิงคโปร์ก็มาทัดๆละเดี๋ยวก็แซงขึ้นไปเพราะเราก็ลงเรื่อยๆเลยเขาขึ้นเรื่อยๆอย่างเงี้ยมันก็ไม่ค่อยแฮปปี้นะในมุมของถ้าเราเป็นคนไทยคนหนึ่งมองก็ไม่ค่อยเวิร์กสักเท่าไหร่ต้องช่วยๆกันแหละนะเรสประเด็นหน่อยนะครับแล้วก็หลายๆเรื่องก็ผมก็พยายามตามมานะว่ามันอัปเดตไปถึงไหนแล้วนะเพราะว่าจะได้ไม่ลืมกัน